ที่10กันยายนถึง15กันยายนนะคะโดยทางกองทัพบกค่ะได้มีการแจ้งนะคะโดยทางกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะคะแจ้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายกำลังพลนะคะยุทโธปกรณ์แล้วก็ยานพาหนะนะคะของกองพันทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะคะแล้วก็กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ด้วยนะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกนะคะของหน่วยหมู่ตอนหมวดประจำปีงบประมาณ2567ค่ะในพื้นที่ของสนามฝึกนะคะที่บ้านดีลังนะที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดชลบุรีจังหวัดลพบุรีใช่นะคะวันที่10ถึง15กันยายนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มเคลื่อนขบวนนะคะเป็นเคลื่อนย้ายออกจากหน่วยที่ตั้งนะคุณอนิกา 7:00 นของวันที่10กันยายนพรุ่งนี้นะคะ 7:00 นเขาใช้เส้นทางนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะที่หน่วยที่ม.1002 รอ.นะคะที่ถนนสุวรรณศรนะคะสุวรรณศรนะไปที่อำเภอปากพลีนะคะที่อำเภอเมืองนครนายกนะคะแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านนานะคะอำเภอวิหารแดงนะคะอำเภอหินกองแล้วก็ถนนหมายเลข362ค่ะไปที่ถนนหมายเลข1ถนนหมายเลข21นะคะถนนหมายเลข3333นะคะที่หมายก็คือที่สนามฝึกบ้านดีหลังนี่แหละนะคะที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะคุณนะคะจากนั้นนะก็จะมีการเคลื่อนย้ายกลับไปที่หน่วยที่ตั้งเดิมนะคะในวันที่15กันยายนเวลา18 นาฬิกานะคะอันนี้ก็ขออภัยมาในความไม่สะดวกด้วยนะคะ